สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้ครูรองศาสตราจารย์พยายยินดีสุขมาพบกับนักเรียนอีกแล้วนะคะในหน่วยของพอลิเมอร์ซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งของสารและสมบัติของสารเป็นเคมีพื้นฐานที่นักเรียนจะไปใช้ในการสอบโอนไนนะคะเรามาศึกษากันว่าพอลิเมอร์มันคืออะไรมันประกอบด้วยอะไรมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างพบกันคะ่ะพอลิเมอร์ก็คือสารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่นะคะ ถ้าเราพูดถึงพอลิเมอร์คำว่าโพลีแปลว่าหลายๆแปลว่าใหญ่นะฮะนั้นพอลิเมอร์ก็คือสารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่เกิดจากโมเลกุลเดียวหรือโมเลกุลเดียวตั้งแต่หลายพันจนถึงหลายหมื่นโมเลกุลติดต่อกันด้วยพันธะเคมีแต่ละโมเลกุลเดียวหรือหน่วยย่อยนี้เราเรียกว่าโมโนเมอร์เพราะฉะนั้นเราพูดง่ายๆก็คือ พอลิเมอร์เนี่ยมันเกิดจากโมโนเมอร์โมโนโมโนตรงนี้นะคะเนี่ยโมโนหรือมอนอเนี่ยแปลว่า1เพราะนั้นพอลิเมอร์เกิดจากโมโนเมอร์สารโมเลกุลเล็กๆเ,เนี่ยจำนวนมากมาต่อเชื่อมกันนะคะก็เรียกว่าเป็นพอลิเมอร์นั่นคือถ้าครูจะเขียนอย่างนี้เราก็ได้เหมือนกับโมโนเมอร์นะต่อกับ โมโนเมอร์ต่อกับโมโนเมอร์อย่างเงี้ยเยอะๆจนกระทั่งได้เป็นพอลิเมอร์นะคะประเภทของพอลิเมอร์เนี่ยเราแยกตามแหล่งกำเนิดแยกตามแหล่งกำเนิดประเภทของพอลิเมอร์จำแนกตามแหล่งกำเนิดแล้วก็ได้เป็นพอลิเมอร์ธรรมชาตินะฮะพอลิเมอร์ธรรมชาติเกิดขึ natural polymer เนี่ยก็คือสารโมเลกุลใหญ่ ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีอยู่ในธรรมชาตินะสารโมเลกุลใหญ่ที่เกิดขึ้นมีอยู่ในธรรมชาติเช่นอะไรบ้างเช่นแปง้งเซลลูลโลสโปรโตีนยางพาราเส้นใยธรรมชาตินะฮะแล้วก็โพลิเมอร์สังเคราะห์เจ้าโพลิเมอร์สังเคราะห์ก็เป็นโพลิเมอร์ที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมนุษย์สร้างขึ้นโดยนำอาโมเนอร์มาทำปฏิกิริยาเคมี ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมเช่นเส้นใยสังเคราะห์ยางสังเคราะห์พลาสติกพวกนี้เป็นโมโนเมอร์สังเคราะห์ทั้งหมดนะฮะแต่ไม่ว่าจะเป็นโพลิเมอร์ธรรมชาติหรือโพลิเมอร์สังเคราะห์มันก็จะแบ่งกลุ่มได้นะฮะถ้าครูสรุปตรงนี้นะคะอันนี้เป็นโพลิเมอร์ทั้งหมดถูกไหมโพลิเมอร์อันนี้ครูได้นะโพลิเมอร์ เป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติกับพอลิเมอร์สังเคราะห์แนละ้วแบ่งอย่างนี้ได้นะคะพอพอลิเมอร์เป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติกับพอลิเมอร์สังเคราะห์ทีนี้พอลิเมอร์ธรรมชาติหรือพอลิเมอร์สังเคราะห์เนี่ยมันก็เกิดจากโมโนเมอร์เหมือนกันนะฮะเกิดจากโมโนเมอร์เหมือนกันอ่ะยังไงครูเขียนใหม่เพราะว่าเมื่อกี้นี้มันอาจจะยุ่งยากอันนี้เป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติ อันนี้เป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์ถูกไหมคะแต่ไม่ว่าจะเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติหรือพอลิเมอร์สังเคราะห์เนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากโมโนเมอร์ชนิดเดียวกันถูกไหมฮะพอลิเมอร์ธรรมชาติก็เกิดจากโมโนเมอร์ชนิดเดียวกันได้หรืออาจจะเกิดจากโมโนเมอร์ต่างชนิดต่างชนิดกันก็ได้ ทำทำนองเดียวกันพอลิเมอร์สังเคราะห์ก็อาจจะเกิดกับโมโนเมอร์ชนิดเดียวนะะหรือเกิดจากโมโนเมอร์ต่างชนิดก็ได้เหมือนกันนะะตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพอลิเมอร์ชนิดใดก็เกิดจากโมโนเมอร์ชนิดเดียวกันก็ได้ต่างชนิดกัดนก็ได้ลองดูตัวอย่างสินะะแป้งโปรโตีนยางพาราพวกนี้นะะ ถ้าสมมติเราพูดถึงกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์เราเรียกว่าการเกิดพอลิเมอร์ภาษาอังกฤษเราใช้คำพอลิเมอร์ไรเซชันพอลิเมอร์ไรเซชันก็คือการเกิดพอลิเมอร์จะมีอยู่2แบบด้วยกันแบบแรกพ o ลิเมอร์ไรเซชันแบบควบแน่นแบบที่สองพ y ลิเมอร์ไรเซชันแบบต่อเติมพ o ลิเมอร์ไรเซชันแบบควบแน่นเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยก็จะเกิด พอลิเมอร์นะฮะมอนอเมอร์ omer, มารวมกันแล้วได้พอลิเมอร์กับสารประกอบสารโมรเลกุลเล็กอื่นอีก,อกเช่นแป้งเซลลูโลสโปรตีนไนลอนนะ,ะนี่เป็นพอลิเมอร์นะ,ะที่เกิดจากเอ่อโพลิเมอไรเซชันแบบควบแน่นนะฮะโพลิเมอไรเซชันแบบต่อเติมคือเกิดจากมอนอเมอร์รวมกันแล้วจะได้พอลิเมอร์เพียงอย่างเดียว เช่นโพลีเอทิลีนโพลีไวนิลคลอรด์โพลีเอทิลีนก็เกิดจากเอทิลีนบวกเอทิลีนนะฮะบวกไปเรื่อยๆก็จะได้โพลีเอทิลีนได้โพลีเอทิลีนนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าแป้งอะแป้งก็เกิดจากกลูโคสบวกกลูโคสบวกไปหลายพันโมเลกุลนะ,ะก็จะได้แป้งกับ น้ำเห็นไหมฮะสองตัวนี้เปรียบเทียบได้ถ้าสมมติว่าเป็นโพลิเมอร z เซชันแบบควบแน่นได้โพลิเมอร์และสารอื่นถ้าเป็นโพลิเมอริเซชันแบบต่อเติมได้โพลิเมอร์ชนิดเดียวเท่านั้นและอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของโพลิเมอร์ที่เกิดจากแบบควบแน่นโพลิเมอร์แบบต่อเติมนะฮะการเกิดพลิเอทิลีน เอทิลีนนี่เอทิลีนเอทิลีนพอลิเอทิลีน,ลนตัวนี้เนี่ยนะคะเอทิลีนเนี่เป็นโมโนเมอร์ที่มีขนาดเล็กที่สุดเมื่อให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงภายใต้ความดันสูงจะมีตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสมจนเกิดรวมเป็นสายยาวของพอลีเอทิลีนดังสมการเห็นไหมตัวนี้มารวมกันจำนวนมากนี่ N, นะเ จำนวนโมเลกุลของมอนอเมอร์เนี่ยนะฮะมันก็จะมีอุณหภูมิสูงมีความดันสูงนะฮะแล้วก็มีตัวเร่งที่เหมาะสมก็จะได้เป็นสายยาวของพอลิเอทิลีนได้เป็นสายยาวของพอลิเอทิลีนสายยาวมากน้อยแค่ไหนลองศึกษานะคะว่าเมื่อสักครู่เนี้ยเราก็ได้ละพอลิเอทิลีนถ้าสมมติว่า N เท่ากับ5หมายความว่าอะไร หมายความ lene, ามีเอทิลีนเนี่ยหโมเลกุลมีเอทิลีนห้โมเลกุลเราจะเขียนเป็นสูตรโครงสร้างได้แบบนี้ค่ะ CH3 CH3 และตรงกลางเนี่ยถ้า5โมเลกุลมันควรจะเป็น5ถูกไหมแต่มันจะได้ยังไงมันก็จะได้ n เท่ากับหตัวนี้นะฮะจำนวน CH2 ตรงนี้เนี่ยก็เท่ากับ2 n ลบ2 เท่ากับ 2n ลบ2เพราะฉะนั้นถ้า n เท่ากับ5เราจะเขียนสูตรว่าอย่างไรเราก็เขียนสูตรว่า CS3 นะแล้วก็ขีดนะฮะ CH2 แล้วก็ CH3 เราจะเขียนในลักษณะแบบนี้ถูกไหม CS3 CS2 แล้วก็ CS3 แต่ตรงนี้ล่ะค่ะ ตรงนี้ตรงนี้จำนวนอะตอมของ C S 2เนี่ยนะฮะจะทราบได้อย่างไรถ้า n เท่ากับ5 n เท่ากับ5ตรงนี้ก็จะเป็น2 n ลบ2ก็เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ8ถูกไหมถ้าสมมติว่า n เท่ากับ100อ่ะ n เท่ากับ100สูตรของพอลีเอทิลีนก็จะเป็น C S 3 ch 2 ch 3จะเป็นเท่าไหร่คะตรงนี้ก็ต้อง2 n ลบสถูกไหมตรงเนี้ยนะคะ2 n ลบส n เท่ากับร้อ n เท่ากับร้อยคูณสก็เป็น200 2 0 0ยลบสก็เท่ากับร้อเพราะฉะนั้นสูตรของมันตรงนี้นะคะก็จะเป็น ch 3 ch 2 1 9ห cH3 นี่คือสูตรของโพลีเอทิลีนที่มีเอทิลีนร้อยโมเลกุลได้นะคะได้นะคะ,ะดูต่อไปเลยนะคะทีนี้ประโยชน์ของโพลีเอทิลีนใช้ทำอะไรใช้ทำถุงภาชนะใส่อาหารฟิล์มถ่ายภาพของเล่นเด็กเราเจอทั้งนั้นเลยถุงเราก็รู้จัก ภาชนะใส่อาหารฟิล์มถ่ายภาพของเล่นเด็กเรารู้จักหมดเนื่องจากพอลิเอทิลีนเป็นพอลิเมอร์ที่แข็งแสงผ่านได้บ้างนะฮะมีความเหนียวไม่ทำปฏิกิริยาเคกับสารเคมีส่วนใหญ่ไม่ได้แปลว่าร0อเมื่อนำมาหลอมเหลวและขึ้นรูปก็จะได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนี่คือพอลิเอทิลีนการเปลี่ยนพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งเป็นพอลิเมอร์อีกชนิดหนึ่ง นะฮะเป็นพอลิเมอร์อีกชนิดหนึง่งทำให้เกิดพอลิเมอร์หลายรูปแบบการจะเปลี่ยนพอลิเมอร์แบบหนึง่งชนิดถึงให้ไปเป็นพอลิเมอร์อีกชนิดหนึง่งทำให้เกิดพอลิเมอร์หลายรูปแบบเช่นเอทิลีนทำปฏิกิริยากับฟลูออรีนก็จะเกิดเป็นเตตราฟลูออโรเอทิลีนนะฮะนี่นะเตตระฟลูออโรเอทิลีนได้จากฟลูออรีนกับเอทิลีนนะฮะ ปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันแบบต่อเติมตัวนี้ไปเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันแบบต่อเติมเกิดแล้วเป็นยังไงก็ได้โพลิเมอร์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวนี้รวมกันได้เตตร f ฟลูออโรอทิลีนนะฮะรวมตัวกันแบบต่อเติมได้พอรีพอริเตตราฟลูออโรอทิลีนพอริเตตร ฟูอโรเอทิลีนแล้วเรียกตัวนี้ว่าเทฟลอนเพราะนั้นเทฟลอนคืออะไรก็คือพอลิเตตฟูอโรเอทิลีนนะฮะตัวนี้ก็คือใช้เคลือบหมอ้อเคลือบกระทะที่เราไม่ต้องการให้หม้อติดนะหม้อหุงข้าวแล้วติดไม่ต้องการให้กระทะทอดปลาแล้วติดเราก็เคลือบด้วยเทฟลอนตัวนี้นั่นเองการเปลี่ยนโมโนเมอร์ชนิดหนึ่งไปเป็นโมโนเมอร์อีกชนิดหนึ่ง ทำให้เกิดโพลิเมอร์หลายรูปแบบดังภาพตัวนี้นะฮะดังภาพตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรคะนี่นะตัวนี้เป็นอะไรก็ให้เกิดอะไรขึ้นนะฮะทันหินเนี่ยรวมตัวกันเป็นเบนซินแล้วก็มารวมกับเอทิลีนที่มาจากก๊าซธรรมชาติก็จะได้ตัวนี้นะฮะและกลายมาเป็นโพลิสไตรีน พอริสไตรีนตัวนี้นะแก๊สธรรมชาติมารวมกับคาร์นตรงนี้นะฮะก็จะได้เป็นพอริเอทิลีนนะฮะแล้วถ้าเกิดตรงนี้มาโดยตรงตัวนี้มาก็จะกลายเป็นพอริวไวนิลคอไรเป็นพอริวไวนิลคอไร นะฮะ,ะตรงนี้นะเกิดการรวมตัวแล้วถ้าเกิดทานโคกกับหินปูนไม่เกี่ยวกับแก๊สธรรมชาตินะ,ะถ้าทานหินกับแก๊สธรรมชาติได้อะไรได้โพลิสไตรีนแก๊สธรรมชาติกับเกลือแกงได้โพลิไวนิลคลอรด์นะฮะถ้าเกิดทานโคก กับหินปูนทานโคกกะหินปูนได้พอริไวนิลอะซิเตตทานโคกะหินปูนได้พอริไวนิลอะซิเตต,พอ,อเต,ตอพอจะสรุปได้ไหมว่าแก๊สธรรมาชาติทำให้เกิดพอริเอทิลีนถ้าแก๊สธรรมาชาติกับฐานหินพอริสไตรีนแก๊สธรรมาชาติกับเกลือแกงได้พอริไวนิลคอร์ไรด์ ทานโค้กกับหินปูนได้พอริไวนิลอะซิเตตเพราะฉะนั้นเธอดูตัวนี้นะฮะสตัวเนี้ยเราก็จะพบว่าพอลิเมอร์สตัวอาศัยแก๊สธรรมชาติอีกตัวหนึ่งไม่อาศัยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ของการผลิตพอลิเมอร์ต้องอาศัยแก๊สธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่พลาสติก เป็นตัวที่สำคัญสำหรับเราเลยนะคะพลาสติกเพราะว่าพลาสติกเนี่ยมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเรามากนักเรียนดูรอบตัวรอบตัวเองใครไม่ใช้พลาสติกเลยรอบตัวใครที่ไม่มีพลาสติกเป็นส่วนประกอบแม้แต่น้อยบอกได้เลยยกมือได้เลยนะะทุกอย่างพลาสติกในมือครูก็เป็นพลาสติกรอบข้างเครื่องใช้ไฟฟ้าเกี่ยวกับพลาสติกทั้งสิน้น พลาสติกมีความสําคัญต่อชีวิตมากเพราะเครื่องมือก็ดีเครื่องอุปโภคอุปกรณ์ต่างๆล้วนทํามาจากพลาสติกหรือมีพลาสติกเป็นส่วนประกอบพลาสติกมันดียังไงคะมันมีความเหนียวแข็งแรงน้ําหนักเบาทนต่อน้ําอากาศแล้วก็สารเคมีนะฮะเป็นฉนวนไฟฟ้าและฉนวนความร้อนได้ดีสามารถนําไปขึ้นรูปทรงต่างๆได้ สำรวจแล้วอย่างว่ารอบตัวเรามีอะไรบ้างที่ไม่ใช่พลาสติกมีอะไรบ้างที่เป็นพลาสติกส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกทั้งสิ้นนะคะพลาสติกมันมีโครงสร้างสามแบบแบบแรกก็คือโครงสร้างแบบเส้นเกิดจากโมโนเมอร์เชื่อมต่อกันเป็นโซ่ยาวแบบนี้มีโซ่พอลิเมอร์เรียงชิดกันมากกว่าโครงสร้างแบบอื่น มีความหนานแน่นมากจุดล้มเหลวสูงแข็งขุ่นเหนียวกว่าโครงสร้างอื่นแบบเส้นนะฮะหรือเราเรียกว่าแบบโซ่ยาวแต่เดิมเรียกว่าโซ่ยาวนั่นเองเช่นพอริไวนิลคอรายพอลิสไตรีนพอริเอทิลีนพอริเอทิลีนต้องชนิดความหนานแน่นสูงนะฮะเนี่ย high density polyethylene น,นั่นเองนะคะ อันนี้เป็นโครงสร้างแบบเส้นนะคะแต่ถ้าโครงสร้างแบบกิง่งก็เกิดจากโมโนเมอร์ที่เป็นสายยาวมีโซ่กิ่งจากสายโซ่อันนี้ก็เป็นโซ่ยาวหรือเป็นแบบเส้นแต่แบบกิ่งเนี่ยมันจะมีแขนงแยกออกไปเราอาจจะเรียก,กว่าแบบแขนงก็ได้การจัดเรียงโซ่พอลิเมอร์ชิดกันมากหนานแน่นจุล้มเรืวต่ำกว่าโครงสร้างแบบเส้นหนานแน่นเหมือนกันนะคะ โครงเออโพลิพอลิเมอร์ไม่ชิดกันมากไม่ชิดกันมากแต่ถ้าโครงสร้างอันนี้ชิดกันมากแบบเส้นชิดกันมากกว่าแบบกิ่งนะฮะดังนั้นแบบกิ่งเนี่ยจุดล้อมเหลวต่ํากว่าโครงสร้างแบบเส้นจุดล้อมเหลวต่ํากว่าโครงสร้างแบบเส้นยืดหยุนได้ความเหนียวน้อยกว่าเปลี่ยนรูปได้ง่ายเช่นพลิเอทิลีนชนิดความหนานแน่นต่ำนะฮะ โครงสร้างแบบที่สมโครงสร้างแบบร่างแหเป็นโครงสร้างที่ประกอบด้วยสายโซ่หลักหรือโซ่กิง่งเชื่อมโยงกันคล้ายตะข่ายหรือร่างแหนั่นเองถ้าโพลิเมอร์ชนิดนี้มีพันธะที่เชื่อมโยงระหว่างโซ่หลักน้อยโพลิเมอร์จะมีสมบัติยืดหยุ่นอ่อนตัวแต่ถ้ามีพันธะมากจะแข็งไม่ยืดหยุ่นเปราะหักง่ายไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง เพราะฉะนั้นโครงสร้างของพลาสติกมี3แบบแบบเส้นนะแบบเส้นแบบโซ่กิง่งแบบกิ่งแบบแขนงแบบเส้นนักเรียนสรุปได้หรือยังคะว่าทั้ง3แบบเนี่ยเป็นยังไงถ้าดูถึงการชิดของพอลิเมอร์นะฮะอันนี้พอลิเมอร์ทำไมฮะพอลิเมอร์ชิดกันชิดกันมาก กว่าโครงสร้างแบบอื่นหนานแน่นมาก Density มากนะฮะจุดล้อมเหลวจุดล้อมเหลวเป็นไงคะสูงจุดล้อมเหลวสูงนะฮะแต่ถ้าโครงสร้างแบบกิง่งโครงสร้างแบบกิ่งเนี่ยการจัดเรียงโซ่ไม่ชิดกันนะฮะโพลิเมอร์ไม่ชิดกัน ไม่ชิดกันนะฮะ density เป็นไงค่ density ต่ำกว่าต่ำกว่าและจุดล้อมเหลวจุดล้อมเหลวเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับแบบเส้นจุดล้อมเหลวก็ต่ำเมื่อเทียบกับแบบเส้นนะคะทีนี้ถ้าเป็นแบบร่างแหล่ะตัวนี้พอลิเมอร์ก็มีสมบัติยืดหยุ่น นะฮะโพลิเมอร์เป็นไงคะเชื่อมโยงกันเป็นตาข่ายเชื่อมโยงเป็นตาข่ายแล้วก็ยืดหยุนยืดหยุนอ่อนตัวอ่อนตัวนะฮะแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่อ่อนตัวเนี่ยมันก็จะเปราะหักง่ายเปราะแล้วก็หักง่ายนะฮะสามตัวนี้ ีนี้ถ้าสมมุติว่าเราไปดูการจำแนกพลาสติกเมื่อกี้จำแนกตามโครงสร้างถูกไหมโครงสร้างมันเป็นอย่างไรดูตามโครงสร้างถ้าเกิดเราจำแนกพลาสติกโดยใช้การเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับความร้อนเป็นเกณี์เมื่อกี้โครงสร้างแต่นี้ชนิดของพลาสติกโดยใช้การเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับความร้อนเป็นเกณี์ก็จะได้เทอร์โมพลาสติก ที่เราย่อวัต t ีพีย่อวัตีได้เทอร์โมเซตที่เราย่อว TS. TS. ตัวนนี้มัต่างกันอยสเทอร์โนะมพลาสติกก็เป็นพลาสติกที่อ่อนตัวเมื่อได้รับความร้อนอ่อนตัวเมื่อได้รับความร้อนและอุณหภูมิลดลงก็จะแข็งตัวถ้าให้ความร้อนอีก ็จะอ่อนตัวอีกและถ้าเย็นก็จะแข็งตัวอีกแล้วตัวนี้นี่คือมันจะเปลี่ยนรูปร่างนะฮะกลับไปกลับมาได้โดยคุณสมบัติไม่เปลี่ยนเจ้าเทอร์โมพลาสติกเนี่ยเปลี่ยนรูปร่างกลับไปกลับมาได้โดยคุณสมบัติไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราจึงนำเทอร์โมพลาสติกเนี่ยมาใช้ใหม่ได้ คือมาหลอมใหม่ได้มารีไซเคิลใหม่ได้ตัวอย่างของเทอร์โมพลาสติกก็พลีเอทิลีนพลิโพรพิลีนพลิสไตรีนพวกนี้ชื่ออาจจะจำได้ยากนิดนึงเดี๋ยวนักเรียนก็ต้องหาหลักในการจำนะคะเทอร์โมเซตเนี่ยเทอร์โมเซตนะเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกนะฮะเป็นพลาสติกที่เมื่อขึ้นรูปด้วยการผ่านความร้อนหรือแรงดัน ไม่สามารถนำกลับมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้อีกคล้ายๆกับขณะที่มันเปลี่ยนรูปไปเนี่ยมันได้มีปฏิกิริยามันเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีแล้วไงมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้นะฮะเพราะเมื่อแข็งตัวแล้วจะมีความแข็งมากทนต่อความร้อนความดันเปลี่ยนรูปร่างไม่ได้แต่ถ้าอุณหภูมิมากจะแตกแล้วก็ไหมเช่น นะโพลิฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์โพลิฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์โพลิเมรามีนฟอร์มาลดีไฮด์นะฮะและอีกตัวหนึ่งค่ะที่เป็นเทอร์โมเซตก็คืออีพ็อกซี่อีพ็อกซี่ไนลอนเป็นอะไรคะถ้าคุูถามไนลอนไนลอนก็จะเป็นเทอร์โมพลาสติกไนลอนเป็นเทอร์โมพลาสติกนะฮะ ทีนี้นักเรียนจะจํำยังไงเพราะพลาสติกแต่และชนิดเนมีสมบัติแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโครงสร้างและองค์ประกอบของโมโนเมอร์เราลองมาดูซินักเรียนจะมีหลักในการจําอย่างไรบ้างจึงจะรู้ว่าอันนี้เป็นเทอร์โมพลาสติกหรือว่าเป็นเทอร์โมเซตอ่ะดูนะคะพอรีเอทิลีนพอรีเอทิลีนเนี่ยเป็นเทอร์โมพลาสติกนะคะ,ะดูตรงนี้ก่อนนะคะ โพลิโพรพิลีนเทอร์โมพลาสติกโพลิสตาลีนเทอร์โมพลาสติกโพลิไวนิลคลอรีนที่เรารู้จักกัน PVC เทอร์โมพลาสติกไนลอนเทอร์โมพลาสติกเทอร์โมพลาสติกกับทั้งนั้นเลยนะคะอ่ะดูต่อยูเรียโพลิยูเรียฟอร์มาลีไฮด์เทอร์โมเซตเทอร์โมเซตตัวหนึ่งละเทอร์โมเซตอีพ็อกซี่เทอร์โมเซตโพลิเอสเตอร์ เป็นทั้งเทอร์โมพลาสติกและเทอร์โมเซตอ่ะเธอจะจำอย่างไรวิธีการจำไม่ยากถูกไหมวิธีการจำไม่ยากก็คือพอลีเอสเตอร์พอลีเอสเตอร์เนี่ยเป็นทั้ง TP และ TS จำนี่ถูกไหมโพลีเอสเตอร์เป็นทั้ง TP และ TS แต่เจ้า TS เนี่ยมีอะไรบ้าง ก็มีพวกฟอร์มาลดีไฮด์ฟอร์มาลดีไฮด์นะฮะแล้วก็อีพ็อกซี่นอกนั้นเป็นเทอร์โมพลาสติกหมดยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เห็นไหมฮะเนี่ยก็เป็นตัวถ้าลงท้ายด้วยฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยเป็นทีเอสทั้งหมดนะเนี่ยเป็นทีเอสทั้งหมด ยูเรียฟอร์มาดีไฮเมลามีนฟอร์มาดีไฮเป็น TS แล้วก็อีพ็อกซิกนอกนั้นเป็น TP ทั้งหมดจำอย่างเงี้ยครูก็เชื่อว่านักเรียนน่าจะจำได้ถูกไหมคะ,ะทีนี้เราลงมาดูรายละเอียดสิคะ่ะเทอร์โมพลาสติกที่เป็นโพลีเอทิทีรนเนี่ยมันมีสมบัติอะไรบ้างเป็นเปลวสีน้ำเงินขอบเหลืองกลิ่นเหมือนพาราฟินเห็นไหมฮะ เอาเล็บขูดเป็นรอยไม่ละลายในสารละลายทั่วไปเอามาทำอะไรบ้างถุงภาชนะฟิล์มถ่ายภาพของเล่นเด็กดอกไม้พลาสติกถ้าเป็นโพลิโพรพิลีนเนี่ยเปลวสีน้ำเงินขอบเหลืองเหมือนกันกลิ่นเหมือนพาราฟินนะฮะทำโต๊ะทำเก้าอี้โพลิสไตรีนเปลวสีเหลืองขมเหลาอมากกลิ่นมันแก๊สจุดตะเกียง พอลิสไตรีนกินมันแก้จุดตะเกียงเก่ะพอลิไวนิลคลอรี PVC ที่เรารู้จักนี่แหละ PVC เนี่ยติดไฟยากเปลวสีเหลือง green, กลิ่นกรดเกลือ PVC ไงนะฮะถ้านักเรียนอยากจะรู้กลิ่นมันเป็นอะไรนักเรียนย้อนไปดูได้ว่าพอลิไวนิลคลอรีมันเกิดจากอะไรถูกไหมมันเกิดจากอะไรเกิดจากแกส๊สธรรมชาติกับอะไร แล้วมันก็กลายเป็นกรดเกลือมันจึงมีกลิ่นกรดเกลือเกลือแกงเกลือแกงเกลือแกงก็มีโซเดียมนะเกลือแกงก็คือโซเดียมอะไรคะคลอริคลอรายโซเดียมคลอรายพอตัวนี้ไปทำไปยากมน้ําก็เป็นกรดเกลือเพราะนั้นจะมีกลิ่นกรดเกลือด้วยไนลอนเป็นเทอร์โมพลาสติกกลิ่นคล้ายกับเขาสัตว์ติดไฟนะฮะเครื่องนุ่งห่มทุ่งน้องสตรีพวกนี้ทำด้วยไนลอน พอริยูเรียฟอร์มาดิไฮพอริยูเรียฟอร์มาดิไฮเป็นเทอร์โมเซตแล้วนะติดไฟยากติดไฟยากนี่ดูนะส่วนมากเมื่อสักครู่เนี้ยมันติดไฟง่ายถูกไหมคะมันจะเป็นตัวที่ติดไฟง่ายแต่เทอร์โมพลาสติกเนี่ยมันจะติดไฟยากยกเว้นพอริยกเว้นอะไรอีพ็อกซี่เนี่ยพลาสติกเทอร์โมเซตตัวเนี้ย เป็นเทอร์โมเซตแต่ติดไฟง่ายกลิ่นคล้ายข้าวคั่วอีพ็อกซี่เนี่ยแต่ไม่ใช่เอามาบดแล้วไปใส่ลาบเป็นข้าวคั่วไม่ได้นะคะอันตรายนะคะแต่เป็นพลาสติกที่ติดไฟง่ายนอกนั้นติดไฟยากติดไฟยากติดไฟยากอีพ็อกซี่เป็นเทอร์โมเซตที่ติดไฟง่ายกลิ่นคล้ายข้าวคั่วพลีเอสเตอร์เป็นเทอร์โมพลาสติกแต่ก็ติดไฟยากควันกลิ่นฉุน อันนี้ก็ติดไฟยากกลิ่นชุนเหมือนกันนะฮะพลาสติกอีกตัวหนึ่งที่เราก็ไม่ชคยเรียกพลาสติกหรอกแต่ว่าเราก็คุ้นเคยแล้วก็ใช้ประจำใช้มากคือโฟมใครไม่เคยใช้พลาสติกใครไม่เคยใช้โฟมไม่มีในโลกนี้นะฮะยกเว้นคนที่อยู่ปากเขามุดใต้ดินเป็นมนุษย์ถ้ำไม่รู้จักโฟมไม่รู้จักพลาสติกเข้าธรรมชาติจริงๆ โฟมเป็นพลาสติกที่มีลักษณะรูพุนเหมือนฟองน้ําน้ําหนักเบามีทั้งแข็งแข็งปานกลางยืดหยุ่นได้นะฮะโฟมทําจากเทอร์โมพลาสติกเทอร์โมพลาสติกเช่นโฟมโพลิสไตรีนใช้ผลิตกล่องน้ําแข็งใช้การกระแทกสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ในหมวกนิรภยัยใช้ทําถาดอาหารอันนี้เป็นเทอร์โมพลาสติกที่เป็นพวกโพลิสไตรีนนะฮะ มที่ทำจากเทอร์โมเซตโฟมที่ทำจากเทอร์โมเซตยูริโพริยูริเทนใช้ทำฉนวนใช้ในรถยนต์พ่นเคลือบหลังคาเอ่อการเสียงรบกวนใช้เคลือบสีเฟอร์นิเจอร์ไม้นั่นเองโพลิยูริเทนที่เขาเคลือบไม้แล้วเราก็เดินเหยียบก็ไม่เป็นรอยไงฟัเคลือบแล้วเพื่อให้คงทน ถาวรตรงนี้นะคะแต่พันานานมันก็มีสิทธิ์เป็นเหมือนกันอะไรที่ใช้เวลานานมันก็มีสิทธิ์จะเป็นนะคะยางยางยางเป็นพอลิเมอร์ที่มีสมบัติพิเศษยางนะคะเป็นพอลิเมอร์ที่มีสมบัติพิเศษคือมีความยืดหยุนเปลี่ยนขนาดได้เมื่อมีแรงมากระทำยางเพราะนั้นอีลาสติกหนังสติกเป็นยางทั้งนั้นแหละ มันยืดหยุ่นได้แต่มันจะเปลี่ยนขนาดเมื่อมีแรงมากระทำยางมีโครงสร้างโมเลกุลเป็นขดม้วนเป็นวงบิดเป็นเกลียวรูปร่างไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นยางที่เรารู้จักรัดถุงขนมถุงอาหารให้เราเออ่ยางตัวเนี้ยมีแรงดึงดูดระหว่างโซ่ของพอลิเมอร์สูงทำให้ยางมีสมบัติต่างๆดงังนี้นะฮะ ทำให้ยางเนี่ยมีสมบัติแตกต่างกันไปอย่างไรยางมีความยืดหยุ่นต้านทานต่อแรงดึงสูงเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีทนต่อการขัดถูทนน้ำน้ำมันพืชสัตว์ไม่ทนต่อน้ำมันเบนซินและตัวทำละลายอินทรียางนะฮะไม่ทนต่อน้ำมันเบนซินที่อุณหภูมิตามจะแข็งเปราะ และอ่อนตัวเหนียวเมื่อได้รับความร้อนอันนี้คุณสมบัติของยางยางก็เป็นพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งนะฮะยางนี่มีหน่วยย่อยที่เราเรียกว่าไอโซพรีนเมื่อนักเรียนทราบว่ายางเป็นพอลิเมอร์นักเรียนก็ต้องหาเลยว่ามอนเมอร์ของมันคืออะไรมอนเมอร์ของมันก็คือไอโซพรีน เพราะฉะนั้นไอโซปรีนไอโซปรีนมาต่อกันเยอะๆนะไอโซปรีนมาต่อกันเยอะๆก็จะเป็นยางเป็นพอลิเมอร์นั่นเองนะคะประเภทของยางประเภทของยางเรามียางสังเคราะห์ถูกไหมเรามียางธรรมชาติแล้วก็มียางสังเคราะห์เพราะฉะนั้นยางจะแบ่งเป็นสองประเภทก็คือยางธรรมชาติ ย่างธรรมชาติเป็นพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งเกิดจากโมโนเมอร์ที่เรียกว่าไอโซเปรีนอ่ครูเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่ายางธรรมชาติเนี่ยเกิดจากโมโนเมอร์ที่เรียกว่าไอโซเปรีนไอโซเปรีนนี่ก็คือคาร์บอนกับไฮโดรเจนไอโซเปรีนเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเนี่ยเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนะคะจำนวนพันห้าถึงแสนห้าหน่วย มารวมกันทางเคมีเป็นพอริไอโซพีนนี่ดังสมาการนี่พอริไอโซพีนเพราะนั้นยางธรรมชาติก็คือพอริไอโซพีนก็เกิดจากไอโซพีนพันห้าถึงแสนห้ามาเชื่อมต่อกันนั่นเองนะคะการปรับปรุงคุณภาพของยางธรรมชาติยางธรรมชาติก็มีข้อดีแต่ก็มันก็มีข้อเสีย มันต้องต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของยางธรรมชาติทําได้โดยการนํายางธรรมชาติมาทําปฏิกิยากับกร,รมมาถันที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดหลอมเหลวของกร,รมมาถันเราเรียกปฏิกิริยานี้ว่าปฏิกิริยาวอลคานิเซชันปฏิกิริยาวอลคานิเซชันเราก็เรียกยางอันนี้ว่ายางวอลคานาิสนะฮะยางวอลคานาิส ยางวาคไนยก็คือยางพาราหรือยางดิบที่นำมาทำปฏิกิยากับกรรมถันที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดล้อมเหลวของกรรมถันก็จะทำให้ไม่ขึ้นราเก็บได้นานนะฮะเราเรียกว่ายางวาคนายนั่นเองทีนี้ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์เป็นยางที่ผลิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ปิตโตเคมี เอทิลีนโพลิโพพิลีนบิวทาไดอีนนะฮะตัวนี้ก็ทำยางสังเคราะห์นั่นเองยางสังเคราะห์จะมียางนะฮะยาง i ออไอโซพรีนรบเบอร์ชื่อบอกและไอโซพีีนแต่ไม่ไม่ใช่ยางธรรมชาติงเพราะฉะนั้นการทำยางสังเคราะห์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็ไปศึกษาจากยางธรรมชาติก่อนเขาก็มาศึกษายางธรรมชาติอ๋อหน่วยย่อยมันคือไอโซพรีน เขาก็ไปหาอะไรที่มันมีคุณสมบัติเหมือนไอโซโปรีนนะฮะก็มุ่งไปที่อะไรคะปิโตเลียมไปเอาไอโซโปรีนมาแล้วก็มาทําเป็นยางสังเคราะห์ที่มีโครงเหมือนมีโครงสร้างเหมือนธรรมชาติมีสิ่งเจือปนน้อยคุณภาพสม่ำเสมอทั้งก้อนมีสีขาวจึงทําจุกนมยางและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพราะว่ามันทำไมฮะมันก็มีคุณภาพดีไงมีสิ่งเจือปนน้อย ก็ต้องทำอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตคนจุกนมยางเงี้ยเด็กก็ดูดนมถูกไหมฮะดูดจุกยางแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ทีนี้มันจะมียาง SBR สไตรีนบิวทาดีนบิวทาไดอีนรัเบอร์นะฮะอันนี้เกิดจากโมโนเมอร์ของสไตรีนบิวทาไดอีนมารวมกันเป็นพอลิเมอร์มีคุณสมบัติทนต่อการขัดถู ทนต่อแรงดึงน้อยใช้ทำพื้นรองเท้าพ่อสายยางสายลาดัดสายพานแล้วก็ยางปูพื้นนะฮะถ้าเป็นยางสังเคราะห์เนี่ยมเมื่อตอนแรกเนี่ยนักเรียนอยู่ยางธรรมชาติไม่ทนต่อน้ำมันถูกไหมแต่ถ้าเป็นยางสังเคราะห์จะทนน้ำมันค่ะทนน้ำมันเพราะว่ายางสังเคราะห์ก็ได้จากไอโซพีนจากน้ำมันปิโตรเลียมมันมาด้วยการเป็นพวกเดียวกันมันก็ไม่ทำลายกัน นะฮะนั้นยางยางธรรมชาติไม่ทนต่อน้ํามันแต่ยางสังเคราะห์ทนน้ํามันทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ก็คือเส้นใหญ่เส้นใหญ่เป็นโพลิเมอร์ที่ประกอบด้วยโมโนเมอร์จานวนมากเชื่อมต่อกรรันด้วยพันธะเคมีเป็นเส้นยาวมีโครงสร้างเหมาะต่อการรีดเป็นแผ่นแล้วก็รีดเป็นเส้นเส้นใหญ่จะมี3มประเภทด้วยกันเส้นใยธรรมชาติ เส้นใยกึ่งสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยธรรมชาติก็เกิดจากพืชสัตว์แล้วก็แร่ธาตุนะคะเกิดจากพืชก็เส้นใยเซลลูโลสเส้นใยฝ้ายนุ่นใย,ยมะพร้าวเกิดจากเส้นใยสัตว์ก็ใย,ยไหมขนแพะขนแกะจากแร่ธาตุก็ใย,ยหินเส้นใยกึ่งสังเคราะห์ก็ได้จากการนำสารจากธรรมชาติมาปรับปรุงให้เหมาะสมนะคะเซลลูโลสแอซิเตต ตเตรียมได้จากเอาเซลลูโลสเป็นเส้นใยธรรมชาติถูกไหมเซลลูโลสนี่ได้จากพืชกับกรดแอซิติกมาทำปฏิกิริยากันโดยมีกรดซัลฟูริกเข้มข้นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะฮะก็ได้เส้นใยกล่งสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์ก็เป็นเส้นใยที่สังเคราะห์ขึ้นจากสารเคมีแท้ๆเลยนะฮะพวกนี้ทนต่อจุลินทรีย์เชื้อราบแบคทีเรียไม่ยับง่าย นะฮะแห้งเร็วพวกนี้เป็นเส้นใยสังเคราะห์พวกนร่อนทั้งหลายการผลิตเส้นใยตรงนี้ต้องผลิตเส้นใยกึ่งสังเคราะห์มากกว่านะคะเพราะว่าเอาปุยฝ้ายปุยฝ้ายในหนังสือเขาผิดเส้นใยสังเคราะห์แต่จริงๆแล้วมันต้องกึ่งสังเคราะห์เอาปุยฝ้ายที่เป็นธรรมชาติเนี่ยผสมกับคอปเปอร์ทูคาร์บอเนตแล้วก็เติมสารละลายแอมโมเนีย เข้มข้นลงไปเจ้าปุ๋ยฝ้ายทำปฏิกิยากับสารละลายแอมโมเนียเข้มข้นแต่มันจะไม่ทำถ้าไม่มีคอปเปอร์ทูคาร์บอเนตนะฮะเสร็จแล้วมันจะได้ของเหลวเมื่อทำปฏิกิยาแล้วได้ของเหลวสีน้ำเงินเรียกว่าวิสคอสเขาก็เอาหลอดฉีดยานะเอาเข็มออก,กอน,นะคะดูสารละลายขึ้นมาแล้วก็ใส่เข็มแล้วก็ฉีดอย่างแรงและเร็วลงในสารละลายกรดซัลฟิวิก จะได้เส้นใเยเล็กๆสีน้ำเงินนะคะทิ้งไว้สักครู่เกิดฟองแกส๊สสีของเส้นใยจางลงเราเรียกเส้นใยนี้ว่าเส้นใยวิสคอสหรือคิวปั้มโมเนียมเรยองคิวปิมก็คือคอปเปอร์ก็คือตัวคอปเปอร์ตัวนี้นั่นเองนะฮะตรงกันโมเนียมก็มาจากแอมโมเนียเรยองก็เป็นเส้นใยนะคะหลักการทำเส้นใยวิสคอสก็คือ ละลายเซลลูโลสในตัวทําละลายที่เหมาะสมตัวทําละลายที่เหมาะสมก็คือแอมโมเนียเข้มข้นนี่คือตัวทําละลายที่เหมาะสมแอมโมเนียเข้มข้นนะฮะในตัวกลางที่เหมาะสมตัวกลางที่เหมาะสมก็คือคอปเปอร์คาร์บอเนตเป็นตัวกลางที่เหมาะสมแล้วนำมาทำปฏิกิริยากับสารเคมีได้สาระละลายเป็นเส้นใย สิ่งสุดท้ายที่นักเรียนควรจะรู้จักพอลิเมอร์ชนิดนี้คือซิลิโคนค่ะซิลิโคนเป็นพอลิเมอร์อนินซีเป็นสารที่ไม่ได้มีธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลักพลาสติกทั่วไปมีคาร์บอนกับไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลักแต่ซิลิโคนไม่ใช่ซิลิโคนเนี่ยก็จะมีซิลิกอนนะฮะกับออกซิเจนเป็นองค์ประกอบหลักนะคะ แต่ถ้าพอลิเมอร์ทั่วไปก็จะมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักซิลิโคนมีซิลิกอนกับออกซิเจนมีพันธะหลักในโมเลกุลเป็นซิลิกอนออกซิเจนซิลิกอนจัดเป็นพันธะที่แข็งแรงมากไม่ทำปฏิกิริยานะฮะมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับมโนเมอร์ที่เราเป็นสารตั้งต้นในการทำซิลิโคนมีสมบัติคล้ายอย่างยืดหยุ่นได้ มีสมบัติเฉพาะที่ดีกว่ายางเพราะว่าคงทนต่อความร้อนและสารเคมีได้ดีกว่าไม่เปียกน้าเป็นฉนวนไฟฟ้าไม่มีปฏิกิริยากับมนุษย์เขาจึงเอามาทำอะไรฮะซิลิโคนเสริมจมูกซิลิโคนเสริมหน้าอกแต่ตรงนั้นไม่ใช่ประโยชน์ทางการแพทย์ซิลิโคนมีประโยชน์เยอะประโยชน์ทางการแพทย์เช่นทำอวัยวะเทียมทำเลนตา เราไม่บอกเสริมหนะ้าอกเป็นประโยชน์ทางการแพทย์นะคะใช้ทำแบบเพื่อหล่อพลาสติกนะหล่อผลิตภัณฑ์ต่างๆใช้สาร,รเออใช้สารกระจกสำหรับกันซึมน้ำชือใส่ขอบกระจกอ่ะสารกระจกก็คือใส่ขอบกระจกนะเชื่อมเพื่อให้น้ำซึมที่ขอบกระจกเชื่อมรอยต่อระหว่างขอบกระเบื้องแล้วก็ทำน้ำมันหล่อลื่นนะฮะ สิ่งที่ครูพูดทั้งหมดนี้เป็นพลาสติกเป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากโมโนเมอร์นะฮะแล้วก็ซิลิโคนก็เป็นส่วนหนึ่งยางธรรมชาติยางสังเคราะห์นักเรียนได้เรียนรู้แล้วแล้วต่อไปนี้นักเรียนก็สังเกตพลาสติกที่อยู่ร,บรอบๆตัวนักเรียนอันไหนเป็นพลาสติกอันไหนเป็นเทอร์โมเซตอันไหนเป็นเทอร์โมพลาสติกอันไหนเป็นซิลิโคอนอันไหนเป็นยางธรรมชาตาิสิ่งใดเป็นยางสังเคราะห์นะคะเราได้เรียนรู้กันหมดเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาแล้ว พบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ